ส่วนคืนนี้ห้ามพลาดค่ะลิขิตรักเดอะคราวน์พรินเซสตอนจบแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนค่ะน้ำตาท่วมจอกันไปเลยทีเดียวนะคะกระแสแฟนๆบอกว่าหน่วงหัวใจกันมากร้องไห้ตามหนักมากนะคะโดยเฉพาะประโยคที่ผู้พันบอกว่าจะขอยืนมองความงดงามของท้องฟ้าโดยไม่คิดจะครอบครองนี่ยิ่งบีบหัวใจเข้าไปอีกนะคะแล้วก็บอกว่าย่าสวยมากนะคะแล้วก็ที่สวยไม่แพ้กันก็คือโลเคชั่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ณเดชน์กับย่าๆค่ะก็เล่าถึงความฟินในซีนสุดท้ายที่คุณผู้ชมรอลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงยกกองกันไปถ่ายทำไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยและสุดท้ายหน้าที่กับหัวใจทั้งคู่จะเลือกอะไรจะมีฉากฟินๆหรือไม่เอาไปฟังกันเลยค่ะตอนที่ย่าอ่านบทอะค่ะย่าอ่านแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมขนลุกสุดท้ายแล้วองค์ราชทายาทจะเป็นใครใครจะได้ขึ้นบัลลังก์ใครจะตายเราจะสปอยล์ดีไหมอ่ะเราจะสปอยครับผมมันจะมีฉากจบนะครับผมที่เราไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นฉากที่พี่แอนห่วงมากที่สุดนะครับผมแล้วก็เป็นฉากที่เราประทับใจมากมันเป็นฉากที่สวยมากมันมีความซิมโบลิกที่แบบมหัศจรรย์มากที่เขาคิดกันได้แล้วก็มีโลเคชั่นนี้แบบประจบเหมาะพอดีที่จะมีอะค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราตลอดครับผมขอบคุณที่ทำให้เราติด Twitter Trend โลกหลายรอบมากเลยค่ะจุดสรุปของเราสองคนจะเป็น a happy one ค่ะโอ้ยจะเป็น a happy one ทำไมต้องสปอยก็ดีแล้วแฟนๆจะได้รู้ว่าดูจนจบแล้วจะได้เห็นความแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้จะได้รอดูความสวยงามความหวานความฟินมีแน่นอนคือเขาบอกแบบนี้แล้วนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาแสดงด้วยกันเนี่ยจะเป็นแบบไหนเพราะแต่ละคนมโนไม่เหมือนกันกว่าจะถึงไอ้แฮปปี้น่ะไมเกรนขึ้นเลยเพราะว่าเกิดเรื่องเยอะมากนะครับถึงฉากนั้นก็ติดตามกันได้นะคะคืนนี้ค่ะมาถึงตอนจบกันแล้วนะคะลิขิตรักเดอะคราวน์พรินเซสค่ะทางช่อง3แล้วก็ช่อง33สองทุ่ม15นาทีก็ติดตามกันได้นะคะส่วนละครเรื่องใหม่ที่ต่อเรื่องนี้ก็คือเรื่องเกมเสน่หาอาทิตย์หน้าใช่ค่ะติดตามกันนะคะ